มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีแค่คนเดียวคือคิงภูมิพลปูตินซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ใช้ศาสตร์พระราชาประยุกต์ส่งออกข้าวสาลีจนติดอันดับหนึ่งของโลกสวัสดีค่ะในครั้งนี้จะพาย้อนเรื่องราวเมื่อครั้งทาง Facebook ชินภัทรตันศรีสกุลได้โพสต์ถึงบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีปูตินว่ารัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศกระทั่งเหลือส่งออกไปขายได้เป็นเนื่องจากบุญคุณของคิงภูมิพลในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชาวไทยวลาดีมีโลวิชปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวถึงบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงแนะนำศาสตร์พระราชาไปใช้กับประเทศรัสเซียจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันโดยได้กล่าวว่าผมชอบนิสัยคนไทยตรงที่มีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อแม้กับคนที่ไม่ใช่ญาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลักษณะอย่างนี้หาได้ยากในชาติตะวันตกผมมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยมานานแล้วครับตั้งแต่ผมพบเพื่อนคนไทยคนนี้เรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหารทรงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าผมจะต้องสู้กับพวกตะวันตกและเรื่องอาหารจะเป็นจุดอ่อนของประเทศรัสเซียเพราะเราไม่เคยศึกษาพัฒนาการเกษตรอย่างจริงจังเลยพอเรามีเงินเราก็สั่งเข้ามาอย่างเดียวคิงภูมิพลท่านบอกว่าถ้าซื้อเขามากินอย่างเดียวไม่เคยทำเองถ้าเขาไม่ขายให้เราเราจะทำอย่างไรประชาชนอดอยากก็โทษรัฐบาลและรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้รัฐบาลไม่ดีก็ช่างเถิดแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ดีจะต้องถูกไล่เพราะหาอาหารให้ประชาชนไม่ได้อย่างนั้นหรือการแจกเงินให้ประชาชนได้เงินไปไม่ได้มากอะไรไม่สามารถนำเงินนั้นไปเป็นเงินทุนทำมาหากินได้แต่เอาไปใช้จ่ายสนุกสนานเดี๋ยวก็หมดรัสเซียมีที่ดินมากมายผมถึงริเริ่มแจกที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่คนทั่วไปยังยึดติดว่าที่นั่นเป็นที่กันดารเคยเป็นคุกเพราะปลูกไม่ได้เพราะอากาศหนาวจัดดินแข็งแต่คิงภูมิพลท่านยืนยันว่าทำได้ทุกแห่งไม่ว่าอากาศหนาวหรือร้อนถ้าเราศึกษาอย่างจริงจังวิเคราะห์ดินแหล่งน้ำพืชพันธุ์ที่ทนอากาศหนาวจัดได้มีอะไรบ้างหน้าร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไรกินเวลากี่เดือนเราควรปลูกอะไรที่ให้ผลในภูมิอากาศแบบนั้นผมเดินทางไปที่นั่นด้วยตนเองพานักวิชาการเกษตรไปด้วยเราเริ่มวิจัยลักษณะดินหาแหล่งน้ำเตรียมไว้มาลงตัวที่ข้าวสาลีที่เราใช้เป็นอาหารหลักยุโรปก็ใช้ผมเริ่มสนับสนุนปลูกข้าวสาลีเป็นบริเวณกว้างเริ่มแรกเราทำให้พอกินในประเทศก่อนลองดูครับตอนแรกก็พอบริโภคในแต่ละปีเท่านั้นรัฐบาลช่วยให้ทุนแก่เกษตรกรไปเพาะปลูกพวกมันฝรั่งข้าวสาลีข้าวโพดมากขึ้นจนกระทั่งปี2016รัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศจนเหลือส่งออกไปขายได้ปัจจุบันรัสเซียส่งออกข้าวสาลีได้มากที่สุดในโลกเป็นเพราะบุญคุณของคิงภูมิพลครับในมุมมองของสาธารณชนปูตินมีภาพลักษณ์ที่เป็นชายชาตรีองอาจและน่าเกรงขามภาพลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในรัสเซียเท่านั้นแต่เป็นที่โจษจันในระดับโลกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดกลับเคารพในหลวงรัชกาลที่9และนำเอาศาสตร์พระราชาจนสามารถส่งออกข้าวสาลีจนติดอันดับหนึ่งของโลกความสัมพันธ์ไทยรัสเซียแนบแน่นมากกว่า120ปีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กันครั้งแรกของรัสเซียและสยามเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2406เมื่อเรือของรัสเซียจำนวน2ลำคือกายดามักและโนวิกได้เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพมหานครในแม่น้ำเจ้าพระยาในปลายทศวรรษที่70ได้มีพระราชหัตถเลขาประกาศความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการทูตและความร่วมมือทางวัฒนธรรมของสองประเทศต่อจักรวรรดิรัสเซียต่อมาในปีพุทธศักราช2434
มกุฎราชกุมารรัสเซียเซซาร์เรวิชนิโคลัสได้เสด็จประพาสสยามในการเดินทางท่องตะวันออกของพระองค์เหตุการณ์นี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าซานิโคลัสที่2ในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2434สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระอนุชาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนประเทศรัสเซียและได้รับพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3พร้อมทั้งได้ถวายจดหมายพระราชไมตรีของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการติดต่อกันอย่างเป็นทางการและความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ระหว่างพระราชวงศ์รัสเซียกับราชสำนักสยามได้เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือของสองประเทศความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2440เมื่อสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนประเทศรัสเซียและได้ทรงพบกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งถือเป็นการผนึกความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศโดยในปีพุทธศักราช2441เจ้าฟ้าจักรพงษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปศึกษาในประเทศรัสเซียและทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพบกรัสเซียจนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ได้ทรงอภิเษกสมรสกับชนชั้นสูงรัสเซียนามว่านางอีคาเทอรีนาเดนิสกายาตามบันทึกที่มีปรากฏพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ทรงปฏิบัติต่อพระองค์เจ้าจักรพงษ์เสมือนเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองด้วยการดูแลอย่างดีและการจัดการศึกษาให้เป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นมีหนุ่มสาวชาวสยามประมาณ100คนที่ได้รับการศึกษาในรัสเซียปีพุทธศักราช2441นายอเล็กซานเดอร์โอลาลอฟสกี้กงสุลใหญ่รัสเซียประจำนครนิวยอร์กได้ย้ายมาประจำที่สยามเพื่อดำรงตำแหน่งกงสุลรัสเซียคนแรกประจำกรุงเทพมหานครนายโอลาลอฟสกี้ได้เสนอรายงานกลับไปที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กความว่าสถานทูตรัสเซียได้รับหนึ่งในที่ดินที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครสำหรับเป็นที่ตั้งของสถานทูตเพราะไม่มีสถานทูตต่างประเทศของประเทศใดเลยที่จะได้รับโอกาสตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังเหมือนของรัสเซียการเสด็จเยือนรัสเซียของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมีผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างมากปูตินส่งสารแสดงความเสียใจถึงคนไทยสื่อเพื่อนบ้านเกาะติดสถานการณ์ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินส่งสารแสดงความเสียใจมายังชาวไทยต่อข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยกล่าวยกย่องในหลวงว่าทรงเป็นนักพัฒนาเศรษฐกิจผู้ที่ทำให้ธงชาติไทยสามารถถูกปักได้อย่างมั่นคงและสง่างามในต่างแดนและเหนือสิ่งอื่นใดในหลวงทรงได้กลายเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติและได้รับการยกย่องและนับถือในต่างแดนส่วนผู้นำเยอรมันอังเกลาแมเคิลกล่าวยกย่องพระองค์ในความสามารถนำรัฐนาวาไทยผ่านมรสุมร้ายทางเศรษฐกิจและการเมืองในขณะที่หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้านของไทยเป็นต้นว่าสเตทไทม์สิงคโปร์และนิวสเตทไทม์มาเลเซียได้ใช้หน้าข่าวรายงานข่าวการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวและความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างเกาะติดส่วน Google Search Engine ชื่อดังของสหรัฐได้แสดงโทนอักษรดำพื้นขาวพร้อมขึ้นโบดำไว้อาลัยแสดงความเสียใจมายังชาวไทยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งสารแสดงความเสียใจมายังประชาชนชาวไทยในการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติโดยใจความในเนื้อสารได้ระบุถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในตลอดช่วงรัสเซียของพระองค์ที่ยาวนานถึง70ปีผู้นำรัสเซียกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำความสำเร็จมาสู่เศรษฐกิจสร้างความแข็งแกร่งของไทยในต่างแดนให้เพิ่มมากขึ้นและในสารโทรเลขจากกรุงมอสโกอย่างระบุต่อว่าพระองค์ทรงได้รับการยอมรับ
อยู่ในหัวใจทุกผู้ของปวงชนชาวไทยโดยแท้จริงและเป็นที่ยอมรับและนับถือในต่างประเทศทั้งนี้ในสารแสดงความเสียใจที่ออกมาจากเคมบริดจ์ประธานาธิบดีรัสเซียยังกล่าวต่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถูกจารึกในรัสเซียในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในศาลปูตินยังได้ร่วมส่งความอาลัยในการสูญเสียมายังราชวงศ์จักรีของไทยรัฐบาลไทยและประชาชนไทย